คนเราทุกคนก็รักสุขเกลียดทุกข์กันทั้งนั้นแต่สิ่งที่เรารักแล้วเราเกลียดนั้นบ่อยครั้งเราก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่อย่างความสุขเราก็ไปหาความสุขนอกตัวเวลาจะดับทุกข์ก็ไปดับทุกข์กันข้างนอกมีความทุกข์แล้วก็ไปดับกันที่ห้างสรรพสินค้าบ้างโรงหนังบ้างผับบาร์คาราโอเกะบ้างหรือบางทีก็ไปดับทุกข์ที่วัดก็มีแต่ว่าลืมมองไปว่าสุขหรือทุกข์นี่จริงๆมันอยู่ที่ใจสุขนี่ไม่ต้องไปหาที่ไหนหาที่ใจเรานี่แหละทุกข์ก็ไม่ต้องไปดับที่ไหนดับที่ใจเดียวนี่แหละไม่จําเป็นต้องไปดับทุกข์กันในสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าแม้แต่ไปดับทุกข์กันในวัดมันก็อาจจะไม่สามารถจะดับทุกข์ได้จริงก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยสุขหรือทุกข์ก็อยู่ที่ใจอย่างอื่นเป็นส่วนประกอบอย่างคนที่มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็ยังทุกข์ทุกข์เพราะว่ายังรู้สึกว่ามีไม่พอทุกข์เพราะว่ายังไม่สามารถทำอันดับให้ดีกว่าปีที่แล้วได้อย่างเช่นเขามีการจัดอันดับคนรวยที่สุดในโลกขณะที่ตัวเองรวยเป็นพันล้านแต่ว่ายังได้ที่ร้อยกว่าก็ยังทุกข์นะเพราะว่าอยากจะได้ให้ตัวเลข2หลักพอไม่ใช่3หลักแต่คนบางคนจนนะแต่เขาก็ยังมีความสุขได้เพราะเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขามีนั้นมันพอแล้วและเขาสามารถจะหาความสุขจากสิ่งอื่นได้คนบางคนอย่าว่าแต่เสียเลยแม้แต่ได้มาเช่นถูกหวยแทงหวยถูกได้มา600นะก็ยังทุกข์นาทีแรกก็ดีใจแต่พอรู้ว่าเพื่อนแทงถูกได้ 2,000 ไอ้ที่ดีใจก็กลายเป็นทุกข์ไปไหนจะอิจฉาเขาไหนจะโมโหตัวเองที่น่าจะแทงให้มากกว่า นั้นคนเราไม่ใช่ว่าได้แล้วจะมีความสุขนะได้แต่ได้ไม่พอหรือได้ไม่มากเท่าคนอื่นมันก็ทุกข์ได้แต่คนบางคนอย่าว่าแต่ได้เลยเขาเสียแต่เขาก็ไม่ทุกข์มีคนหนึ่งโดนโกงไป60ล้านก็ทุกข์อยู่สักวัน2วันแต่แล้วก็ได้สติขึ้นมาเขาก็ยังเห็นว่าเออฉันก็ยังมีบ้านที่สบายอยู่ฉันก็ยังมีกินได้อย่างสบายก็เรียกว่ากินอิ่มนอนอุ่นเขาก็เลยปล่อยวางได้มีคนหนึ่งโดนขโมยเพชรไปราคาก็คงโขอยู่เสร็จแล้วเขาก็ทำใจได้เพราะเขาคิดว่าเพราะเขาตระหนักว่าเขาเคยเสียมากกว่านี้ไปแล้วเคยสูญเสียพ่อแม่เคยสูญเสียพี่เครื่องบินตกตอนที่ลาวด้าแอร์ตกที่แถวสุพรรณบุรีเมื่อปี 3-4 นะเสียใจมากแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นก็ทำให้เขาพบว่าไอ้ความสูญเสียหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่เคยยิ่งใหญ่เลยมันดูเล็กน้อยไปหมดเมื่อเทียบกับการสูญเสียครั้งนั้นแม้แต่สูญเสียเครื่องเพชรก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่เพราะเจอหนักกว่านี้มาแล้วคนบางคนเพียงแค่นะมีสิวนะก็ทุกข์แล้วผมแห้งผมแตกปลายก็ทุกข์แล้วแต่คนบางคนพิการไม่มีมือสองข้างขาสองข้างก็กุดอย่างเช่นเมื่อสัก 2-3 เดือนที่แล้วก็มีผู้หญิงชาวสวีเดนนะเป็นนักร้องอายุก็40กว่าแล้วนะแต่ว่าเขาสามารถที่จะร้องเพลงสร้างความสุขให้กับคนทั้งโลกได้ทั้งที่ตัวเขาเนี่ยมือทั้งสองข้างขาทั้งสองข้างก็ไม่มีแต่เขาก็สามารถจะแบ่งปันความสุขที่เขามีผ่านเสียงเพลงให้แก่คนอื่นได้ที่ญี่ปุ่นก็มีคนหนึ่งนะก็เหมือนกันนะขาสองข้างมือสองข้างก็พิการนะตั้งแต่เล็กแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนเขาสามารถที่จะเขียนหนังสือให้กำลังใจแก่คนเป็นล้านๆคนไ
ซึ่งมันต่างจากคนที่มีอวัยวะครบทุกอย่างแต่ว่าแค่เป็นสิวหรือว่าผิวแห้งผมแตกปลายหรือว่าน้ำหนักเกินไปหน่อยเกินมาตรฐานก็กลับทุกข์จนกินไม่ได้นอนไม่หลับบางคนถึงกับตายก็มีฆ่าตัวตายหรือว่าไปกินยาเพื่อที่จะทำให้มันน้ำหนักมันได้อย่างที่ต้องการจนกระทั่งคลั่งขับรถจนกระทั่งโดดลงจากสะพานลอยลงมาก็มีตัวอย่างอย่างที่ยกมานี้เนี่ยมันก็ชี้เห็นนะว่าบางคนเนี่ยเขามีสิ่งดีๆเยอะแต่เขาก็ยังทุกข์แต่คนหลายๆคนเขาสูญเสียหลายๆอย่างหรือเขามีน้อยแต่เขาก็ไม่ทุกข์แล้วเขามีความสุขอยู่ได้อันนี้เพราะอะไรนะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองไม่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งต่างๆภายนอกนะแต่มันอยู่ที่ใจว่าวางใจอย่างไรพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีอะไรทำร้ายเราได้มากเท่ากับจิตใจที่วางไว้ผิดแม้แต่โจรมาทำร้ายเราหรือโจรทำร้ายกันก็ไม่หนักหนาเท่ากับใจที่วางไว้ผิดแต่ในทางตรงข้ามจิตที่วางไว้ถูกก็สามารถจะมีอานิสงส์สร้างประโยชน์ให้แก่เรายิ่งกว่าพ่อกว่าแม่ที่จะทำให้แก่เราซะอีกผู้อีกอย่างนึงคือว่าไม่มีอะไรที่ทำให้เรามีความสุขได้เท่ากับจิตที่วางไว้ถูกอะไรเกิดขึ้นกับเรามันไม่สำคัญเท่ากับว่าเรารู้สึกกับสิ่งนั้นอย่างไรหรือว่าเราทำใจมองสิ่งนั้นอย่างไรบางทีเรื่องอาจจะเกิดขึ้นนิดหน่อยแต่พอใจมันปรุงแต่งเข้ามันก็กลายเป็นทุกข์ขึ้นมาความทุกข์ทางกายจริงๆแล้วเนี่ยมันเล็กน้อยมากแต่มันมักจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะใจที่ปรุงแต่งอย่างอาจารย์ประเวศท่านเคยเล่าให้ฟังมีคนไข้คนหนึ่งนอนเปลมาเป็นผู้ชายตัวซีดนะไม่มีเลือดไม่มีแรงแม้แต่จะเดินมาหาหมอต้องให้คนเข็นเปลมาอาจารย์ประเวศเป็นหมอทางด้านโลหิตนะก็ซักถามคนไข้แล้วก็ดูอาการนิดหน่อยเสร็จแล้วก็หันไปพูดกับนักศึกษาแพทย์ที่มาอยู่ใกล้ๆมาดูงานด้วยอาจารย์ประเวศก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกนะเป็นพยาธิปากขอเดี๋ยวให้กินเหล็กก็จะดีวันดีคืนรักษาง่ายพูดจบหันไปมองที่คนไข้พอคนไข้นี่ลุกขึ้นมาได้เลยแล้วก็พูดด้วยสีหน้าที่สบายใจว่าถ้าคุณหมอคิดว่ามันง่ายอย่างนี้ผมก็ไม่ต้องใช้เปรย์ไอ้นี่แล้วล่ะเขียนเปรย์ไปเลยเดี๋ยวแรงกลับมากระทันหันทำไมทีแรกไม่มีแรงนะก็เพราะใจมันปรุงแล้วเพียงแค่ตัวซีดก็ปรุงแล้วสงสัยเป็นมะเร็งหรือเปล่าหรือว่าเป็นไตวายหรือเปล่านะคิดไปอย่างนี้แล้วเนี่ยพอคิดไปอย่างนี้แล้วใจมันเชื่อใจมันเชื่อแล้วมันก็เลยกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองกังวลว่าจะทำอย่างไรพอใจมันคิดแบบนี้ใจมันก็สุดเลยพอใจสุดกายก็สุดไปด้วยนะเป็นแค่พยาปากขอนั่นแหละแต่ว่าไม่มีแรงซะแล้วในทางตรงข้ามนะเคยส่งอาสาสมัครไปเยี่ยมผู้ป่วยระยะสุดท้ายผู้ป่วยหนักที่หาดใหญ่อบรมเผชิญความตายอย่างสงบแล้วก็พาเขาไปเยี่ยมผู้ป่วยอาสาสมัครก็ไปเจอเด็กคนหนึ่งอายุ14นะแกเป็นมะเร็งสมองโดนฉายแสงผมนี่ร่วงหมดเลยแต่ว่าแกสีหน้านี่แจ่มใสสดชื่นอาสาสมัครไปคุยด้วยแกก็พูดคุยดีจนอาสาสมัครแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเขาสดชื่นดีทั้งที่เป็นมะเร็งสมองคุยไปคุยมาเขาบอกว่าเขาโชคดีที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกเหมือนญาติของเขาคนนั้นเป็นแล้วปวดมากเขาโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองสองกรณีที่พูดข้างต้นนี่มันต่างกันเลยนะผู้ชายวัยชะกันนะแต่ว่าเป็นแค่พยาธิปากขอนี่ไม่มีแรงแม้แต่จะเดินมาหาหมอแต่เด็กผู้หญิงอายุแค่14เป็นมะเร็งสมองนะแต่ว่ากับมีสีหน้านะแจ่มใสความแตกต่างอยู่ตรงไหนถ้าพูดในแง่ของระดับของความเจ็บป่วยแล้วสองคนที่ต่างกันมากคนหนึ่งนี่เป็นแค่พยาธิปากขอมันจิ๊บจ้อยมากอีกคนหนึ่งนี่มันถึงตายนะแต่คนที่มีอาการหนักจะถึงตายแต่ว่าสีหน้าแจ่มใสส่วนผู้ชายวัยชะกันไม่มีแรงเพราะอะไรเพราะใจ
นะพอใจมันปรุงแต่งนะไปในทางร้ายแล้วก็พลอยไม่มีแรงอันนี้แหละที่พระเจ้าตรัสว่าไม่มีอะไรที่ทำร้ายเรามากเท่ากับจิตที่วางไว้ผิดและในขณะเดียวกันก็ไม่มีอะไรที่ทำให้เราเป็นสุขได้เท่ากับจิตที่วางไว้ถูกถึงแม้จะเจ็บป่วยหนักนะแต่ว่าใจที่วางไว้ถูกมันก็ทำให้ไม่ทุกข์ได้คนบางคนไม่มีโรคนะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าก็กลับเจ็บป่วยได้ก็มีนะมีเพียงคนหนึ่งแต่ป่วยเป็นโรคความดันปวดท้องเรื้อรังปวดความดันก็ขึ้นความดันขึ้นปวดหัวปวดท้องเป็นมาแลมปีไปหาหมอหมอก็แปลกใจเพราะว่าตรวจเท่าไหร่ก็ไม่เจอความผิดปกติในร่างกายนะเอาเข้าแลบก็ไม่มีอะไรผิดปกติแต่ปวดหัวความดันขึ้นแล้วปวดท้องหมอจะถอดใจอยู่แล้วเสร็จแล้วคุยกันให้เขาเล่าประวัติเขาเล่าประวัติก็ทำให้หมอนี่เดาได้เลยว่าเขามีปัญหากับพี่สาวต้องโกรธต้องน้อยเนื้อต่ำใจพี่สาวที่ไม่เอาใจใส่เขาหมอก็เลยบอกว่าแนะนำให้เขาให้อภัยพี่สาวนะคนไข้ก็ไม่เชื่อว่าอะไรจะปานนั้นนะเป็นมาแลนปีเพียงแค่นี้เหรอเพราะเหตุนี้เท่านี้เหรอแกก็หายไปเลยเสร็จแล้วนานเป็นปีมั้งแกก็เขียนจดหมายมาหาหมอคนเดิมบอกว่าตอนนี้เขาหายแล้วเพราะว่าให้อภัยพี่สาวตามที่หมอแนะนำความโกรธนะความโกรธความกังวลเนี่ยมันก็ทำร้ายทั้งจิตใจและก็ร่างกายเราได้เอาคนทุกวันนี้เนี่ยเจ็บป่วยเนี่ยป่วยกายไม่เท่าไหร่นะแต่ป่วยใจเยอะเพราะจิตที่วางไว้ไม่ถูกเพราะว่ามันไปเก็บไปหมักหมมให้ความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ดีเอาไว้หรือว่าไปหลงเชื่อความคิดปรุงแต่งหรือว่าไปมองไม่ถูกมองไม่เป็นเช่นไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วก็ทำให้เป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าจะรู้สึกอยู่เสมอว่าตัวเองนี้นะดีเท่าคนอื่นไม่ได้แล้วคนเราถ้าไปเปรียบเทียบตัวเองอยู่เสมอเนี่ยนะมันก็ไม่มีทางมีความสุขได้โดยเพราะเปรียบเทียบคนที่ดีกว่าซื้อของถูกแค่ไหนแต่ถ้าเกิดรู้ว่าคนอื่นก็ซื้อได้ถูกกว่าก็ทุกข์มันไม่มีความพอใจในการมีในการเป็นเลยตราบใดที่วางจิตไม่ถูกต้องได้แค่ไหนก็ทุกข์เพราะก็ยังรู้สึกอยู่เสมอว่าได้น้อยกว่าคนอื่นแต่ถ้าวางจิตไว้เป็นเสียแค่ไหนก็ไม่ทุกข์นะเพราะรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วไม่มีเวลาจะมาเสียใจกับเรื่องที่ผ่านไปแต่ว่าคนธรรมดานั้นเนี่ยนะมันก็อดจะไปยึดติด กับสิ่งที่ผ่านไปไม่ได้ของหายไปแล้วก็ยังเสียใจจนทุกวันนี้เพราะว่าใจก็ยังไปห่วงหาอะไรของที่เสียไปทั้งคนรักตายจากไปแล้วก็ยังเสียใจจนทุกวันนี้เพราะว่าใจก็ยังไปคิดถึงเขาแต่ที่จริงไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นหรอกนะเพียงแค่ว่ามีอะไรมากระทบใจไม่ถูกใจเราแล้วเราก็เอาไปคิดเอาไปเก็บเอามาคุ้นคิดมันก็ทุกข์แล้วล่ะคนเราเนี่ยทุกข์เพราะไปยึดกับอดีตกับอนาคตมากอนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วรวมถึงสิ่งที่เรายังไม่มีนะอนาคตคือสิ่งที่เรายังไม่มีอะไรที่เรายังไม่มีเราก็เป็นทุกข์เพราะเราอยากจะได้อะไรที่เราเคยมีแต่เสียไปเราก็เป็นทุกข์อันนี้ก็เรียกว่าไปทุกข์เพราะอดีตได้เหมือนกันนะสิ่งที่เรามีแต่คนอื่นเขามีมากกว่าแล้วเราก็อยากจะมีอย่างนั้นอันนี้ก็เรียกไปอยู่กับอนาคตนะแล้วเราก็ทุกข์เพราะเหตุนี้เยอะลองดูเถอะนะไม่ว่าเราจะทุกข์เพราะการมีการเป็นเพราะแล้วก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่มันก็หนีไม่พ้นเนี่ยเรื่องอดีตกับอนาคตเรื่องที่ผ่านไปแล้วกับเรื่องที่ยังมาไม่ถึงเรื่องที่คนอื่นเขามีกันแต่เรายังไม่มีหรือสิ่งที่เรามีแต่มันหายไปไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติไม่ว่าจะเป็นสถานภาพหรือว่าคนความทุกข์ของคนเราจริงเนี่ยมันก็มีไม่พ้น4อย่างเนี่ยนะลองพิจารณาดู1เป็นเรื่องทรัพย์สมบัติรวมทั้งเงินเดือน2ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับร่างกายนี่ก็เช่นรูปร่างส่วนทรงหรือสุขภาพบางทีสุขภาพดีแต่รูปร่างส่วนทรงมันไม่ถูกใจไม่ถูกมาตรฐานก็ทุกข์
หรือว่าเรื่องงานการรวมทั้งการเรียนด้วยนะงานการยากลำบากไม่ประสบความสำเร็จนะมีอุปสรรคนะก็ทุกข์หรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวความสัมพันธ์ความสัมพันธ์กับผู้คนทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันหรือว่าคนรักเขากำลังป่วยกำลังเจ็บหรือว่าตายจากไปพูดถึงประเด็นที่ทุกข์ก็หนีไม่พ้น4อย่างนี้อาจจะเพิ่มอีกอย่างนึงก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับหน้าตาซึ่งมันอาจจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับผู้คนเพราะว่าหน้าตาก็หมายถึงอยากจะให้คนเขายอมรับอยากจะให้คนเขานับถืออยากจะให้คนเขาสรรเสริญมันก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์กับผู้คนแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยนะมันทำให้เราทุกข์ได้เพราะว่าใจของเราเนี่ยไปตั้งความหวังไว้ไม่ถูกต้องเรามองว่าไม่เป็นเช่นมันเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ยังไปผูกติดกับมันมันเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็คอยห่วงกังวลกับมันแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะถ้าว่าเรามีสติรู้ทันนะมันไม่ไปเผลอไปอยู่กับอดีตไม่ไปเผลอไปอยู่กับอนาคตสติก็คือความระลึกได้เวลาเราเผลอไปอยู่กับอดีตอนาคตนั่นแหละเป็นเพราะเราไม่มีสติแล้วเราลืมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันเพราะเราไปมองไปห่วงกังวลเรื่องข้างหน้าหรือว่าไปอาลัยกับเรื่องที่มันอยู่ข้างหลังผ่านไปแล้วคนเราทุกข์เพราะความคิดนะแต่เราก็ยอมให้ความคิดเนี่ยมันสร้างความทุกข์ให้กับเราต่อไปเวลามือเราเนี่ยมันถูกไฟหรือว่าถูกของแหลมเนี่ยโดยทันทีเลยนะเราก็จะชักมือออกเราก็จะชักนิ้วออกไม่ต้องสั่งร่างกายมันทำงานทันทีมันชักนิ้วออกเลยเวลาเจอหนามหรือว่าเจอไฟแต่ใจเนี่ยเวลามันเจอไฟโทสะมันเจอไฟตัณหาเนี่ยหรือรวมทั้งความเศร้าโศกเนี่ยมันกับแสเข้าหานะมันกับจมอยู่กับไอ้ไฟโทสะไฟราคะนั่นนะทั้งที่รู้ว่าไฟนี่มันร้อนไฟนี่มันทุกข์แต่ก็ยังคลอเคลียไม่ยอมถอยไม่ยอมหนีเวลาเราโกรธใครสักคนเวลาเราเกลียดใครสักคนเนี่ยสังเกตหรือเปล่ายิ่งโกรธยิ่งเกลียดเท่าไหร่ยิ่งเก็บเอามาคิดพฤติกรรมที่เขาทำไม่ดีกับเราไม่ว่าด้วยวาจาด้วยการกระทำยิ่งมันเจ็บปวดมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเอามาคิดเอามาครุ่นนะกินก็คิดนอนก็คิดอาบน้ำก็คิดคิดทำไมในเมื่อยิ่งคิดแล้วก็ยิ่งทุกข์อันนี้ก็เพราะมันเผลอมันเผลอก็คือไม่มีสติงั้นคนเราถ้ามีสติแล้วเนี่ยนะมันจะทำให้เราสลัดปล่อยวางจากไอ้ความทุกข์เหล่านี้ได้สลัดวางจากความคิดปรุงแต่งหรือไม่ก็ทักท้วงมันทักท้วงมันอย่างเช่นคนที่เป็นพยาธิปากคอแล้วก็ปรุงแต่งไปนะโอ้ยเป็นมะเร็งหรือเปล่านะไตวายหรือเปล่านะธรรมดาคนเราคิดได้นะมันเป็นธรรมดาที่คนเราจะกังวลหรือปรุงแต่งได้แต่ถ้าเกิดรู้จักทักท้วงว่าเอ๊ะอาจจะไม่จริงก็ได้นะถ้าใจมันรู้จักทักท้วงเนี่ยมันก็ไม่ถลำเข้าไปแต่นี่มันไม่รู้จักทักท้วงไงก็เลยเชื่อเป็นมั่นเป็นเหมาะนะว่าเป็นจริงๆเป็นจริงๆถ้าคนเราเนี่ยถ้าหากว่ามีสติหัดทักท้วงบ้างอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆอย่าไปเชื่อแม้กระทั่งความคิดเราคิดว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นจากอากัปกิริยาของเขาจากสายตาที่เขามองเราหรือจากคำพูดของคนอื่นที่บอกเล่าเราคนเราก็มักจะเชื่อนะแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งสติว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นนะเราลองถามเขาดูก่อนดีไหมนะอันนี้เรียกว่าไม่หูเบาถ้าส่วนใหญ่นี่หูเบากับปากหนักนะหูเบาแต่ปากไม่หนักนี่ก็ยังพอทำเนาหูเบาเชื่อง่ายแต่ว่าปากนี่ยังถามว่าเป็นอย่างนี้จริงไหมมันก็ทำให้พบความจริงแต่ส่วนใหญ่เราไม่รู้ความจริงหรอกเพียงแค่คิดขึ้นมาก็ไปสำคัญมั่นหมายแล้วว่าเป็นความจริงถ้าเรามีสติเนี่ยมันจะช่วยทักท้วงได้สติคือรู้ทันความคิดให้ความระลึกได้มันมีความระลึกได้หลายอย่างระลึกได้ในสิ่งที่ในเรื่องงานการระลึกได้ว่ากำหนดการเป็นอย่างไรหรือจำได้ว่าทำอะไรไว้บ้างระลึกได้ว่าพรุ่งนี้เช้าต้องตื่นมาเพื่อมาทำวัดตีสี่อันนี้เป็นเรื่องการระลึกได้ซึ่งเราใช้ในการงานทั่วไปทำครัวก็ระลึกได้ว่าเดี๋ยวต้องทำอาหารต่อไปรายการอะไรเมนูอะไรสามารถลำดับได้อันนี้เป็นความระลึกได้ความจำได้ที่เป็นเรื่องนอกตัว
ซึ่งบางทีมันเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเราระลึกได้ในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเราก็ลำดับเหตุการณ์เราก็ลำดับภารกิจที่เราต้องทำวันพรุ่งนี้ได้ว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าสติที่สำคัญก็คือการระลึกได้ในเรื่องที่เป็นเรื่องกายและใจของเราแล้วก็ระลึกได้ในเรื่องที่เป็นปัจจุบันระลึกได้ว่าพรุ่งนี้ต้องทำอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องอนาคตแล้วก็มันเป็นเรื่องงานการซึ่งถือว่าอยู่นอกกายและใจแต่สิ่งที่เรายังขาดอยู่ก็คือการระลึกได้ในปัจจุบันระลึกรู้ในกายและใจระลึกรู้ในกายและใจนี่มันปัจจุบันมากๆเลยเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจมันคือเรื่องปัจจุบันตรงนี้เนี่ยเราไม่ค่อยมีกันเท่าไหร่ไม่ค่อยทันกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเขาอาจจะจำเก่งในเรื่องต่างๆได้ที่เป็นเรื่องนอกตัวโจรเวลามันจะขโมยของเนี่ยก็มีความจำได้ความระลึกได้มากเลยว่าจะต้องทำอะไรบ้างเวลาเข้าไปในบ้านก็จะระลึกได้ลำดับว่าจะต้องทำอะไรบ้างของอยู่ตรงไหนสัญญาณไฟอยู่ตรงไหนตำรวจจะมาเวลากี่โมงเจ้าของบ้านจะกลับมากี่โมงโจรนี่เขาลำดับเหตุการณ์ต่างๆได้ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นแต่เขาก็ลำดับได้ให้การลำดับได้เนี่ยเราเรียกว่าสติเหมือนกันนะแต่มันเป็นเรื่องนอกตัวแล้วมันเป็นเรื่องอนาคตแต่สิ่งที่เรายังไม่มีกันหรือมีน้อยคือการระลึกรู้ในกายและใจในปัจจุบันเช่นใจมันเผลอไปแล้วนะตอนนี้รู้เลยนะไอ้ตัวที่รู้นั่นแหละคือสติรู้ใจที่กำลังเผลอใจที่กำลังปรุงแต่งในขณะประเดี๋ยวเดียวนี้เองถ้าเรามีสติอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่หลงเชื่อความคิดง่ายๆมันจะทักท้วงความคิดและมันจะเข้าไม่เข้าไปในอารมณ์ความรู้สึกง่ายๆมันเผลอเข้าไปในอดีตแล้วก็ทุกข์กับเรื่องในอดีตมันรู้ทันทีพอใจมันเริ่มทุกข์ขึ้นมาเนี่ยสติรู้ทันสติมันก็สติมันรู้ทันจิตที่ไหวพอจิตไหวเนี่ยสติรู้สติก็ถอนจิตออกมาจากเรื่องที่เป็นอดีตหรือเรื่องที่เป็นอนาคตกลับมาอยู่ปัจจุบันเช่นขณะนี้เรากำลังฟังอยู่แต่ว่าใจเราลอยไปถึงที่ทำงานไปถึงวันจันทร์ว่าเรามีงานค้างที่ต้องทำอะไรบ้างพอนึกถึงงานที่ค้างอยู่ใจมันก็ห่อเหี่ยวในทันใดนั้นเองสติรู้ว่าใจกำลังฟุ้งไปแล้วก็ระลึกได้ว่าเรากำลังมานั่งฟังอยู่พอรู้อย่างนี้เนี่ยสติก็จะดึงจิตกลับมาอยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้ตรงนี้ก็จะทำให้เราฟังได้อย่างต่อเนื่องสะดุดเพียงแค่ชั่วคราวสติที่รู้ใจว่าเผลอไปคิดถึงเรื่องอนาคตอันนี้ก็คือสติที่เราต้องการเราเรียกว่าสติปัฏฐานคือรู้ใจและรู้ใจแบบมันปัจจุบันมากๆเลยคือรู้ขณะที่กำลังเผลอแล้วก็พาจิตกลับมาพอกลับมาก็เกิดความรู้สึกตัวเกิดขึ้นความรู้สึกตัวว่าเรากำลังนั่งอยู่กำลังนั่งฟังอยู่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนี่มันก็เป็นเรียกว่ารู้กายมันเป็นความรู้ตัวทั่วพร้อมถ้าคนเราส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ลืมกายลืมใจนะไปอยู่กับความคิดไปอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกแล้วถ้าคิดดีมันก็เพิ่มคิดถึงเรื่องอดีตที่เคยไปเที่ยวกับแฟนกับพ่อแม่ใจมันก็สบายใจลอยก็เคลิ้มแต่พอคิดไปถึงอนาคตคิดไปถึงงานการคิดไปถึงปัญหาที่ค้างๆคิดไปถึงดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้จ่ายหนี้ที่ยังไม่ได้ผ่อนให้เสร็จพอคิดไปอย่างนี้มันก็ห่อเหี่ยวนี่เพราะมันเผลอไปมันคิดอย่างนี้ได้เพราะมันลืมกายลืมใจลืมปัจจุบันนั่นเองแต่ถ้าเกิดเนี่ยเรากลับมาอยู่ปัจจุบันบ่อยๆเนี่ยนะมันไม่มีทางที่ไอ้ความทุกข์ในเรื่องที่ผ่านไปแล้วหรือความกังวลที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยมันจะมาเล่นงานเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราพยายามเจริญสติโดยเฉพาะสติปัฏฐานคือสติที่ทำให้เราลึกรู้ในกายและใจได้สติที่ไม่ทำให้ลืมกายลืมใจที่ทำให้เกิดความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยอย่าไปคิดว่าถ้าตับใดที่ตื่นมาแล้วมันจะรู้สึกตัวได้เองนะอย่าไปคิดว่าฉันไม่สลบฉันไม่ได้หลับฉันก็รู้สึกตัวอันนั้นไม่ใช่เพราะว่าแม้ตาจะเปิดหรือแม้ว่ามือกำลังทำอะไรอยู่แต่ว่าพอใจมันเข้าไปในความคิดมันหลุดเข้าไปในอารมณ์แล้วเนี่ยไอ้ความรู้สึกตัวก็หายไปเลยนะมันหายไปในช่วงที่ลืมเข้าไปในความคิดนั่นแหละต่อเมื่อหลุดออกมาได้เนี่ยความรู้สึกตัวก็จะเกิดขึ้นรู้สึกตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่รู้สึกตัวว่ากำลังนั่งอยู่รู้สึกตัวว่ากำลังทำกำลังล้างจานอยู่กำลังอาบน้ำอยู่กำลังถูฟันอยู่ในความรู้สึกตัวเนี่ยพอ
พอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไอ้ความทุกข์เนี่ยมันเข้ามาไม่ได้ไอ้ที่เข้ามาได้เพราะมันไม่รู้สึกตัวลืมตัวแล้วลืมตัวก็เลยหลุดเข้าไปในความคิดดังการปฏิบัติเนี่ยที่จะช่วยทำให้เราไกลจากทุกข์แล้วก็พบสุขภายในใจรวมทั้งสามารถที่จะดับความทุกข์ในใจได้เนี่ยมันก็คือสติปัฏฐานหรือการเจริญสตินะซึ่งเมื่อทำมากๆเข้าก็จะทำให้เกิดปัญญาปัญญาคือการรู้การที่เรารู้ทันบ่อยๆตามเห็นกายและใจอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำก็จะทำให้เห็นธรรมชาติของกายและใจได้เรื่องน้อยก็รู้จักวางใจอย่างถูกต้องเวลาจิตมันชอบคิดไปในแง่ลบคิดไปในเชิงที่เปรียบเทียบกับคนอื่นพอรู้พอมีสติระลึกได้มันก็ถอนออกมาแล้วก็ทำให้การวางใจเป็นการวางใจที่ถูกต้องหรือถ้าเรารู้ว่าการคิดในแง่บวกเป็นของดีสติก็ช่วยพาจิตให้คิดในแง่บวกให้คิดระลึกทบทวนได้โอ้เราเคยสูญเสียมากกว่านี้มาแล้วเราก็ผ่านมาแล้วทำไมเราต้องมากังวลเรื่องหนักที่สุดในชีวิตเราเจอมาแล้วไม่มีอะไรที่หนักกว่านี้แล้วพอคิดอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็เกิดมีกำลังใจขึ้นมาเสียเงินไป60ล้านแต่ว่ามีสติระลึกได้ว่าโอ้เราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเนี่ยเราก็ยังสุขสบายกว่าคนอื่นเขาก็ยังมีบ้านหลังใหญ่อยู่ยังมีรถอยู่ยังสามารถกินอาหารอร่อยตามใจปากได้มันก็ไม่มีอะไรจะต้องทุกข์เงินก็หาใหม่เงินหาใหม่ได้ส่วนใหญ่นี่เรามักจะปล่อยเรียกว่าทุกข์ซ้ำสองของหายแล้วยังใจก็ยังหายอีกเสียของแล้วก็ยังเสียใจอีกอันนี้แหละเพราะความเผลอเมื่อเผลอแล้วเนี่ยมันก็ทำร้ายตัวเองอันนี้ก็เรียกว่าเป็นจิตที่วางไว้ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้อย่างนี้เนี่ยไอ้การที่เราจะต้องมาให้ความสำคัญกับการมีสติรู้ใจโดยรู้ในกายและใจไม่ลืมตัวไม่ลืมกายและใจพยายามให้ความรู้สึกตัวเกิดขึ้นอยู่เสมออยู่กับปัจจุบันให้ได้เนี่ยมันจะเป็นกุญแจสำคัญมากในการที่จะนำพาชีวิตให้เดินไปในทางที่ถูกต้องเป็นปกติไม่ทุกข์